าดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธมิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่ชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีผู้ฟังชาดกควรฟังด้วยความพิจารณาและในที่สุดก็จะสามารถนำหลักธรรมที่ได้ไปใช้เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติในสมัยพุทธกาลขณะที่องค์พระบรมศาสดาทรงสอดส่องพระพุทธญาณณวัดชีวกัมพวันกรุงราชคฤห์เพื่อโปรดเวนัยสัตว์ผู้ตกทุกข์ดังที่ทรงบำเพ็ญอยู่เป็นนิจพลันสายพระเนตรทรงเห็นภิกษุหนุ่มจุลปันธกะที่ท้อถอยสิ้นความเพียรเนื่องด้วยมีสติปัญญาทึบทำไมเราถึงได้ด้อยปัญญาเช่นนี้นะไม่บรรลุธรรมสักทีศึกซะดีกว่าพระพุทธองค์จึงทรงเสด็จไปรอภิกษุองค์นี้ที่ซุ้มประตูวัดเทศนาสั่งสอนแล้วทรงเนรมิตผ้าขาวให้ผืนหนึ่งเจ้าจงบริกรรมภาวนาและลูบคลำผ้าขาวนี้อย่าได้ว่างเว้นจากนั้นพระพุทธองค์ก็เสด็จจากไปทิ้งพระหนุ่มไว้ผู้เดียวภิกษุหนุ่มได้เจริญภาวนาและลูบคลำผ้าขาวตามคำสั่งของพระพุทธองค์ได้มิว่างเว้นมิช้านานผ้าขาวนั้นก็คล้ำหมองพระหนุ่มจึงเกิดความคิดสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้สัมผัสแต่สิ่งสกปรกวาระนั้นพระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพระญาณจึงเปล่งพุทธวาจากับภิกษุหนุ่มได้ยินดุจประทับตรงหน้าผ้านั้นเศร้าหมองด้วยทุลีฉันใดใจของคนเราก็ฉันนั้นเจ้าจงชำระทุลีแห่งจิตใจคือราคะโทสะโมหะทั้งสามประการนี้ออกเสียให้สิ้นเถิดรุ่งขึ้นสังฆมณฑลก็ขานพระคุณพระพุทธองค์กันทั่วหน้าด้วยเหตุที่เปลี่ยนพระปัญญาทึบให้บรรลุธรรมได้ชั่วยามเดียวในกาลอดีตตถาคตก็เคยช่วยเขาให้เกิดปัญญาสร้างฐานะมาแล้วเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังย้อนไปในอดีตกาลกรุงพาราณสีที่รุ่งเรืองและคับคั่งไปด้วยการค้าพาณิชย์กล่าวกันว่ากรวดทรายกลางถนนณที่แห่งนี้ดุจทองคำและอัญมณีหากใครจะมีปัญญาหยิบเอาไปเศรษฐีผู้หนึ่งนามจุลกะท่านเป็นบัณฑิตผู้คาดการใดไม่เคยพลาดด้วยความสามารถในวิชานิมิตพยากรณ์วันหนึ่งท่านเศรษฐีผู้นี้ได้นั่งรถม้าผ่านกลางใจเมืองเห็นหนูตายอยู่บนพื้นตัวหนึ่งท่านพินิจดูแล้วก็ทำนายออกมาหากใครมีปัญญาย่อมสามารถนำหนูตายนี้ไปเป็นทุนให้เจริญรุ่งเรืองได้มานพหนุ่มคนหนึ่งได้ยินคำที่เศรษฐีบัณฑิตกล่าวด้วยความศรัทธาจึงเก็บหนูตายนั้นไว้แล้วเขาก็พบกับป้าใจบุญคนหนึ่งพ่อหนุ่มหนูตายตัวนั้นป้าขอซื้อได้ไหมป้าจะเอาไปให้แม่ป้ากินด้วยความยินดีจ้ะป้าแล้วมานพหนุ่มก็ได้เงินมาหนึ่งกากนึกจากซากหนูตายซึ่งเป็นเงินเพียงน้อยนิดเหลือเกินจากนั้นเขาก็นำเงินที่ได้ไปซื้อน้ำอ้อยจากไร่เพื่อมาไว้บริการคนเก็บดอกไม้ที่กลับมาจากป่าท่านกลับมาจากการเก็บดอกไม้คงเหน็ดเหนื่อยกันแล้วดื่มน้ำอ้อยให้ชื่นใจเถิดโอ้ยชื่นใจเหลือเกินเจ้าเอาดอกไม้เนี่ยไปเป็นการตอบแทนน้ำใจที่เจ้ามีต่อพวกเราแล้วกันชายหนุ่มนำดอกไม้ที่ได้ไปขายพอได้เงินมาวันรุ่งขึ้นเขาก็นำเงินไปซื้อน้ำอ้อยอีกครั้งนี้เขาลงทุนนำเข้าไปบริการถึงในป่าซึ่งทำให้เขาได้ดอกไม้มามากยิ่งขึ้นชายหนุ่มปฏิบัติเช่นนี้อยู่ทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่ง
ในต้นฤดูฝนพายุพัดแรงจนกิ่งไม้หักโค่นเกลื่อนอุทยานมานพหนุ่มจึงใช้ปัญญาที่ชาญฉลาดอาสาขนกิ่งไม้เหล่านั้นออกมาอ้าวเด็กๆมาช่วยฉันขนกิ่งไม้เหล่านี้หน่อยแล้วจะให้น้ำอ้อยเป็นรางวัลเย้ช่วยกันขนเร็วพวกเราจะได้กินน้ำอ้อยชื่นใจไปเลยขนมานพหนุ่มนำกิ่งไม้เหล่านั้นไปขายเป็นฟืนให้กับชายปั้นหม้อซึ่งครั้งนี้เขาได้เงินถึง16กหาปณะกับโอ่งขนาดใหญ่อีก1ใบด้วยน้ำใจอันดีงามเขาจึงนำโอ่งใบนั้นไปใส่น้ำให้เหล่าคนเกี่ยวหญ้าของพาราณสีได้ดื่มกินกันทุกคนซาบซึ้งในน้ำใจของเขาและพร้อมจะให้ความช่วยเหลือทุกครั้งที่เขาต้องการถัดจากนั้นอีกไม่กี่วันมีกองม้าถึง500ตัวเข้ามาในพาราณสีชายหนุ่มจึงขอจองหญ้าจากคนเกี่ยวหญ้าเหล่านั้นไว้ทั้งหมดท่านเป็นเจ้าของหญ้าพวกนี้ใช่หรือไม่ข้าขอซื้อหญ้าของม้าค่ะกินหน่อยเถอะหญ้าทั้งหมดในละแวกนี้เป็นของข้าเองชายหนุ่มได้เงินจากการขายหญ้าทั้งหมด 1,000 กหาปณะแล้วโอกาสในการลงทุนก็เข้ามาหาเขาอีกวันหนึ่งมีเรือสำเภาบรรทุกสินค้าเข้ามาทอดสมอชายหนุ่มเห็นเรือเหล่านั้นก็เกิดปัญญาในการลงทุนรีบแต่งกายภูมิฐานแล้วไปเช่ารถม้าลุงข้าขอเช่ารถม้าที่แพงที่สุดได้จ้าพ่อหนุ่มมานพหนุ่มได้นำเงินทุนที่มีทั้งหมดไปวางมัดจำสินค้าในเรือบรรทุกสินค้าเหล่านั้นทุกชิ้นอะไรนะสินค้าเหล่านี้ถูกท่านจองไว้หมดแล้วเหรอใช่ถ้าพวกท่านต้องการสินค้าไปขายก็ต้องซื้อจากข้าภายในวันเดียวชายหนุ่มเจ้าปัญญาก็สามารถหาเงินสดได้ถึง 200,000 กหาปณะมานพหนุ่มที่เคยเป็นแค่ชายข้างถนนมาบัดนี้ได้กลายเป็นเศรษฐีและด้วยความกตัญญูรู้คุณเขาจึงนำเงิน 100,000 กหาปณะไปกราบขอบคุณท่านจุลกะเศรษฐีผู้ที่ทำให้เขาได้เงินมามากมายจากการเก็บหนูตายบนถนนแค่เพียงตัวเดียวเจ้าช่างมีน้ำใจดีงามและช่างเป็นคนกตัญญูรู้คุณด้วยความดีของเจ้าข้าจะยกลูกสาวของข้าให้เจ้าช่วยดูแลลูกสาวของข้าแทนข้าด้วยนะในการต่อมาจุลกะเศรษฐีก็ได้สิ้นชีวิตไปตามยถากรรมมานพหนุ่มจึงได้แต่งงานครองคู่กับลูกสาวผู้เป็นทายาทเพียงคนเดียวของจุลกะเศรษฐีอย่างมีความสุขและได้ครอบครองสมบัติทั้งหมดของจุลกะเศรษฐีสืบต่อไปเกณปิเมธาวีปาภะเตนะวิจักขโนสมุตถาเปติอัตตานังอนุอักขีวะสันทนังคนมีปัญญาเฉลียวฉลาดย่อมตั้งตนได้ด้วยทุนแม้น้อยดุจคนก่อไฟน้อยๆให้เป็นกองใหญ่ฉะนั้นมานพในครั้งนั้นต่อมาคือพระจุลปันธกะจุลกะเศรษฐีครั้งนั้นคือพระชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้า